พาไปดูเรื่องของกินกันบ้างดีกว่าคุณผู้ชมนะฮะใครที่มีไอเดียใหม่ๆนะฮะก็จะประสบความสำเร็จก่อนนะครับอย่างเช่นร้านชาบูเนี่ยนะฮะเขาบอกพอยกเลิกกัญชาเป็นยาเสพติดปุ๊บเอากัญชาเนี่ยนะเอาใบกัญชาเนี่ยมาผสมนะฮะในน้ำชาบูโอ้โหปรากฏว่าลูกค้ามากันเต็มเลยครับคุณผู้ชมชาบูอินดี้ชาบูอินดี้สาขาพิษณุโลกนะครับเอากัญชามาเป็นส่วนประกอบนะฮะไปๆมาๆลูกค้าเนี่ยนะฮะไม่น้อยกว่า200คนต่อวันเขาโชว์ใบกัญชาเลยฮะที่จะแจกให้กับทุกโต๊ะแบบนี้อ๋อมาแปะแบบนี้เลยแล้วให้เอาลงไปต้มกับน้ำซุปเลยนะฮะแต่ว่าคนนึงเนี่ยให้5ถึง8ใบไม่เกินนี้เนี่ยนะฮะก็แล้วแต่เขาเอามาทำอะไรนะฮะถ้าใบก็ใส่น้ำซุปได้อันนี้มาพันกับหมูอย่างเงี้ยก็ไปรับประทานได้เลยนะฮะเจ้าของร้านชื่อว่าคุณสุภัทราดวงงานเนี่ยนะครับเขาบอกว่าทดลองดูทดลองเอาใบกัญชามาทำเป็นอาหารเริ่มปรุงจากน้ำซุปก่อนนะฮะให้ลูกค้าทดลองชิมเออหลังจากนั้นเอาเมนูกัญชามาชุบแป้งทอดกินกับน้ำยำรสเข้มข้นเออเหมือนที่เราเคยกินนะเออนี่เป็นน้ำซุปก็รสชาติมันคงจะเพิ่มความอร่อยขึ้นละมั้งนะฮะเห็นเขาบอกนะนะฮะนอกจากนี้ยังมีหมูบ้าช่อพันกับใบกัญชาอย่างเนี้ยเมื่อกี้นี้ที่เมื่อสักครู่นี้เห็นกันไปเนี่ยนะฮะเขาบอกใบกัญชามาจากทางแหล่งทางภาคเหนือมี2สายพันธุ์นะฮะก็คือสายพันธุ์แรกเนี่ยนะฮะซาติว่าเป็นกัญชาแบบใบใหญ่ที่เอามาต้มกับน้ำซุปแล้วอีกสายพันธุ์นึงหางกระรอกพันธุ์ไทยนะฮะเป็นกัญชาแบบใบเล็กก็จะเอามาปรุงอาหารจะไม่ส่งผลให้คุณมึนเมานะคนรับประทานเนี่ยนะฮะเพราะว่าเขาจำกัดคนนึงเนี่ยอย่างที่บอก5ถึง8ใบแล้วคุณจะไปกินเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยนะฮะอายุต้องเกิน25ปีด้วยถ้าต่ำกว่านั้นเขาไม่เสิร์ฟกัญชาอ๋อแต่ว่าโอ้โหพอมีเมนูแบบนี้มาผลตอบรับดีมากนะคะเพราะว่าหลายคนเขาอยากลองไงคุณจามอนเรายังเคยลองมาแล้วเลยเนาะคือเขาอยากลองว่าไอ้กัญชามันจะมีรสชาติอย่างไงนะคะร้านเขายืนยันนะว่าปริมาณใบกัญชาสดที่เสิร์ฟไม่ได้มีผลต่อร่างกายไม่มีสารเสพติดนะคะเพราะว่าเขามีการประสานกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกแล้วก็เรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคอะไรเขาประสานไว้เรียบร้อยแล้วนะคะในการที่จะเอาเมนูกัญชามาใช้ปรากฏว่าพอมีเมนูนี้ขึ้นมาปุ๊บคนอยากลองกันเยอะลูกค้าตึมนะคะเขาบอกว่าเฉลี่ยต่อสาขาเนี่ยไม่น้อยก็200คนต่อวันก็เลยบอกเลยนะคะว่าโอ้โหเมนูกัญชาเนี่ยแหละค่ะช่วยมาทำให้ธุรกิจของเขาคึกคืนขึ้นค่ะคิดว่าอยากจะลองนำสิ่งที่นำไปกัญชาเนี่ยมาลองปรุงเป็นอาหารของเราดูว่ามันจะสามารถเข้ากับเมนูไหนของเราได้บ้างซึ่งปัจจุบันก็เลยเราก็เสิร์ฟเป็นใบสดให้ลูกค้าค่ะแล้วก็ต้มกับน้ำซุปซึ่งน้ำซุปของเราจริงๆเรามีน้ำซุปอยู่ประมาณ 7-8 อย่างนะคะเราก็เทสทั้งหมดเลยว่าในกัญชาเนี่ยเวลาต้มใส่น้ำซุปของเราประเภทไหนแล้วมันจะอร่อยมันให้รสที่ดีมากขึ้นมากที่สุดอะไรเงี้ยก็ได้เป็นเมนูน้ำซุปออริจินอลกับน้ำซุปดำญี่ปุ่นอะไรเงี้ยค่ะคือมันจะชูรสให้น้ำซุปมันมีรสหวานขึ้นนะคะอร่อยขึ้นเนาะนี่ปรับตัวได้ไวกว่าะนะฮะก็อยู่รอดกว่าในยุคนี้นะครับร้านนี้เป็นแฟรนไชส์คุณผู้ชมนะฮะก่อนหน้านี้มี135สาขาพอเจอโควิดเข้าไปเนี่ยนะครับหลายร้านปิดตัวลงตอนนี้เหลืออยู่เพียงประมาณ100สาขาเท่านั้นพอเขาเอาใบกัญชามาเนี่ยนะฮะโอ้โหลูกค้าเนี่ยเพิ่มขึ้นนะเป็นวันนึงไม่น้อยกว่า200คนคุณก็ลองดูแล้วกันนะฮะว่าจะมีไอเดียอะไรใหม่ๆเข้ามาเนาะผู้บริโภคยังพร้อมอ่ะยังพร้อมที่จะไปลอง